กลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์นะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้ขอเป็น4ตัวท้ายนะคะแล้วก็คำถามด้วยส่งมาที่4221606นะว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่ดีไหมมีสัก2เบอร์ก็เอามาให้เลือกได้เพราะถ้า6ตัวก็จะกลายเป็นรางวัลที่1ใช่มั้ยหรือถ้ามาให้เต็มๆเบอร์เดี๋ยวนี้วันที่1คนโทรไปหา6ตัวมั้งคะ6ตัวแหละใช่เขาก็4ตัวพอแต่ว่าอันนี้ส่งมาแค่4หมายเลข4ตัวพอ2ตัวไปหาเขาเอง2ตัวก็ไปหาใช่แล้วก็เดี๋ยวไม่น่าจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้แล้วก็รวมไปถึงวันนี้3ท่านนะที่ส่งเข้ามาก็มีโอกาสได้ลุ้นรับกำไรเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคกำไรมีไว้ทำไมอ่ะค่ะก็จะได้ไม่ขาดทุนครับพี่เด๋อเคยถามในรายการนะครับพี่เด๋อเราสะเดาพี่เทพครั้งนึงมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันใช่ๆแล้วเร็วนี้เราก็คงมีโอกาสไปหาพี่เทพเพราะว่าเราจะไปบูรณะพระกันด้วยการปิดทองเปลวทองเปลวในบูรณะเวลาพระชำรุดแล้วนะเข้ามาดูแลแล้วบูรณะกันใหม่ทั้งโบสถ์เก่าด้วยพี่เทพไปทำอยู่เดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับเร็วนี้เผื่อได้บอกทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมทำกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันบ้างดีกว่าเบอร์โทรศัพท์ คุณธนาธร นะคะเบอร์โทร0493จะหมดหนี้แล้วมีโชคลาภไหมคะจะหมดหนี้ทวีโชคหรือเปล่ามาดูกันมาวิเคราะห์กันสดๆตรงนี้กับครอบครัวหัตถจิตครับ0493ไม่หมดหน้าตอนนี้นะครับมีแต่ซ้ำเติมตัวเองระวังนะฮะระยะหลังๆนะครับจ่ายเงินตามอำเภอเมืองโอ้ยอำเภอใจเลยอำเภอใจขอไปนะทีนี้มันเป็นช่วงที่คุณกำลังลอยต่อนิดเดียวเองถ้าหลุดชะนักถ้าหมดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยหมดได้ทุเลาได้เพียงแต่ต้องแปลสภาพไปเป็นนะนะแล้วก็เราต้องวางแผนเยอะๆเลยหนักๆเลยนะฮะนะฮะธนทรต้องระวังเป็นเศษ4940493เนี่ยนะ0493ต้องแบ่งวรรคเว้นวรรคไว้ว่าถ้าเรามีโอกาสแปลสภาพทรัพย์ให้ไวแล้วก็หาธุรกิจเพิ่มเติมหลังๆเนี่ยนะฮะเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งหวังนะตอนนี้เอาทุเลาเบาหนี้ให้นิดนึงแล้วก็จะดีกว่านี้นะครับธนทรกลับไปเซ็นครับนี่ครับลายเซ็นนี้เลยครับมอบคุณธนาธร SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณคุณชวลิตค่ะเบอร์โทรศัพท์8346เงินสุขภาพแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน8346ใช่มั้ยน้องมวย8346นะครับ8346เป็นช่วงที่ถามว่าคุณเปลี่ยนงานการขยับเปลี่ยนจากคุณชวลิตเนี่ยการเริ่มต้นได้จิตใจแล้วก่อนแล้วก็ต่อยอดว่าเรื่องงานการขยับเปลี่ยนมีมาแน่นะครับหลังๆเนี่ยถ้าจะให้จับงานสักชิ้นหนึ่งนะฮะทำงานอีกสักหน่อยเนี่ยเหมือนเติมของเก่าของเดิมมันเหมือนคงที่คงวาเติมแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฉะนั้นชาวบริษัทรับได้ก็รับไม่ได้ก็พยายามนะฮะออกห่างๆแล้วก็พยายามดูตัวเรานิดนึงเหมือนเราจะเบื่อๆอยากกับเรื่องงานแค่นั้นเองสุขภาพระวังเรื่องสายตาระบบเรื่องสายตาจะมีปัญหากับไมเกรนความเครียดนะฮะแบบปวดลึกๆนะฮะร้าวมากๆเราก็เปลี่ยนอริยบทซะนะครับอยู่กับธรรมชาติรดน้ำต้นไม้ทำอะไรต่างๆหรือถ้ามีโอกาสเจริญสมาธิกรรมฐานอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยพยุงให้จิตเราดีขึ้นได้ลองทำตามนี้ครับชาวลิศแล้วก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยุพาค่ะเบอร์มี2หมายเลข41เบอร์แรกคือ4149และอีก1เบอร์เบอร์ที่2คือ2320 2320โชคลาภการเงินดีแต่ว่า4149เคลียร์หนี้ฉะนั้นไอ้ดีเรื่องตามเงิน2320เคลียร์นี่นะฮะแล้วก็บริวารดีแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปมเป็นปัญหาเรื่องครอบครัว4149นะครับเคลียร์ไม่ได้คลายไม่ออก2320ดีที่สุดครับคุณยุพานะใช้เลือกถ้าเอาเลิกก็มาเอาเลิกก็ใช้นะไม่จะเอาเลิกกับสามีภรรยาไม่ต้องมาถามนะครับตอบไม่ได้หรอกนะเอสเอสต่อมาค่ะต่อไปนะครับเอสเอสต่อมาคุณวิทยาค่ะเบอร์โทรศัพท์9536ถามเรื่องงาน36นะครับถามเรื่องงานกันนี้งานตอนนี้โชคลาภก็จะมีพ่วงนะเห็นหน้าผมเนี่ยเป็นจะคู่กันเสมอเหมือนกับเทพนะฮะมึงขอพรจากครูบาอาจารย์ให้เป็นโชคลาภนะครับนะฮะเราลึกถึงสิ่งที่จะมีโชคลาภของคุณเนี่ยฮะมีครับนะฮะระยะเวลาใกล้เนี่ยตอนนี้วันที่อะไรวันนี้วัน29แล้วค่ะ30 31 1โอเคคุณมีโชคลาภนะครับอนาคตรวยมั้ยคะเว้ยรวยมั้ยครับนะฮะอนาคตเนี่ยความรวยต้องวางอยู่ที่ไหนมี10,000นึงก็รวยนะฮะแต่ของคุณเนี่ยมี10,000ก็ชดใช้10,000นึงซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่นะผมว่าถ้าจะเดินทางไกลๆนะฮะวางสายป่านดีๆนะฮะต่อยอดได้1ธุรกิจ2ธุรกิจร่วมไปได้ดีไปได้สวยครับวิทยาครับนะฉะนั้นก็เฮงๆๆรวยๆแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบให้คุณวิทยานะครับส่วนใครมีคำถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์ส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะSMS ต่อมาค่ะลายเซ็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะวิเคราะห์เรื่องชื่อมีแค่จอสี่เหลี่ยมจากที่อื่นไม่มีใช่คือผ่านรายการสดๆแบบนี้เท่านั้นนะคะคุณจาตุรนเบอร์โทร2หมายเลขเลยค่ะเบอร์แรก9332เบอร์ที่2 3332การเงินเขาชอบเลข3
เลข3จริงๆแล้วก็ใช้ได้นะเลข3เนี่ยไอตัวที่เด่นชัดก็คือดีนะฮะแล้วก็เลิศนะเลิศถ้าไม่มีนะก็คือ332นะครับส่วน933เนี่ยอันนั้นนิ่งๆเนี่ยชะลอตัวถ้าไปลงทุนธุรกิจนะฮะพยายามใช้น้อยๆนะใช้เคลียร์เรื่องงานบ้างแต่ไอต่อยอดเรื่องเงิน332การเงินณช่วงนี้เหมือนกับผูกพันของเก่าของเดิมที่คุณคิดว่าจะเป็นจะใช่สุดท้ายมันใช่จริงๆนะฮะระยะนี้ของเก่ากำลังจะฟื้นฟูเข้ามาอีกครั้งนึงดีครับเห็นดีด้วยนะฮะจารย์จุรนครับ SMS ต่อมาค่ะเอชต่อมาคุณจิตาเบอร์โทร3771ความรักการเงินสุขภาพค่ะเป็นอย่างไรค่ะไปขายเลยค่ะผมก็ทองไงโอ้ยนามสกุลทองอ๋อแล้วเป็นสีทองโอเคเนี่ยผมชอบนามสกุลนะเวลามีนามสกุลทุกคนจะชอบเด่นชัดจำแม่กับเรื่องนามสกุลนะฮะมาดู3771เนี่ยความรักสุขภาพเป็นไงคะจากสุรินทร์ค่ะนะฮะถิ่นมีช้างนะครับใช่ผมบ้านช้างตรการเลยฮะอ่ะความรักก่อนความรักเหตุแห่งพัดภาคจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้การเข้าใจผิดในช่วงนี้มีครับเรื่องความรักต้องระวังสุขภาพประไมนะฮะระบบการปวดช่วงท้องในขณะที่ตัวเองนะฮะมีรอบเดือนในขณะที่ตัวเองนะฮะอาจจะมีซี่ก้อนเนื้อเกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นต้องระวังสิครับต้องระวังไม่ใช่ระแวงนะฮะผมบอกแล้วไม่ใช่ว่าเป็นตามที่ผมบอกให้ระวังการกินให้ระวังการเปลี่ยนอริยบทต่างๆหรือว่าการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างว่านะไม่ค่อยใส่ใจตัวเองนะมันมีมาปล่อยไปสิครับจิตตาแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ดูแลนะทุกอย่างทุกสิ่งมันก็จะเข้าระบบมันนะฮะนะครับนั้นจิตตากับไรเซนนี้มอบให้นะครับเป็นรายการเรานี่อีสานเยอะนะฮะภาคใต้ก็มีระยองก็มากโอ้โหภาคเหนือก็ด้วยเลยคอยติดตามมานะทุกทิศทั่วไทยนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะทางนู้นก็แบทจังหวัดตากอ๋อมีด้วยค่ะที่ต่างด้วยค่ะคุณนิภาพรนะคะเบอร์โทรศัพท์4419งานที่ทำอยู่ดีหรือเปล่ามีโชคลาภไหมคะมาดูก่อนนะครับว่า4419เพราะวันนี้เราวิเคราะห์ให้จากเบอร์โทรก่อน4419งานนี้ผู้ใหญ่รักนะฮะคนรอบข้างชอบแต่ตัวเองไม่ค่อยชอบใจเท่าที่ควรคือไม่ชอบใจเหมือนว่าเราตั้งไว้ว่าจะเป็นจะเห็นจะใช่มันไม่ใช่ดังที่คิดก็สต็อปไว้ในอารมณ์ความรู้สึกเราแต่ภาพรวมมันไปได้มันพอไปได้ทีเดียวแหละไอ้จังหวะจากคนทุกคนมันมีปัญหาแต่จังหวะที่จะเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โชคลาภมีไหมยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนิพพรนะครับก็ขอให้โชคลาภมาเร็วๆนี้แล้วกันนะครับผ่านพ้นเดือนที่จะเด่นชัดเนี่ยสิงหากันยากันยาไปปลายนะครับนิพพรกับไลเซนนี้ครับคุณนิพพรทุกท่านรีบส่ง SMS มานะคะวันนี้3ท่านจะได้มีโอกาสได้รับกำไรเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคด้วยมีแล้วจะได้ไม่ขาดทุนมีแต่กำไรครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกมลพรนะคะ2หมายเลขค่ะหมายเลขแรก5611และ4595 4595ดีทั้งคู่เลยนะฮะในคู่เรื่องของคู่เรื่องของความรักคู่เรื่องของการเงินเนี่ยมีเลข5 2ตัวฉะนั้นในเบอร์นี้นะฮะมันเด่นทั้ง5มันเด่นทั้ง6 5665เลขที่ออกบอกว่ารักเลขนี้นะจะไม่เห็นแถบพัดภาคนี้คือไม่ใช่ว่าเออมีเลขเราจะไม่พัดภาคมันเป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อไงคือถ้าเรามีความมั่นใจแล้วก็ยอมนะฮะยอมยิ้มไม่เป็นนะฮะอภัยมากๆความรักงดงามแน่เพราะหลังๆเนี่ยเราเอาทิฐิตัวเองเยอะก็ลดทิฐิหน่อยแค่นั้นเองส่วนการเงินดีครับขาขึ้นจะได้ซ้ำซ้อนจะได้ของเก่าของเดิมที่ทำอยู่จะได้งานอื่นที่เข้ามาช่วงนี้จะมานะแต่มาเดือนนี้ไม่ใช่ครับขยับไปกลางๆเดือนหน้าข่าวดีเรื่องงานมาครับโชคลาภยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรครับคุณกมลพรกับไลเซ็นนะครับแล้วใครที่ได้รับไลเซ็นแบบนี้อย่าลืมนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราโคชาแนลด้วยนะคะเอสเมสต่อมาค่ะที่เราต้องให้ไลเซ็นเพราะเป็นสิทธิ์ของท่านใช่ค่ะถ้าเกิดว่าได้แล้วก็บอกกันมาด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้บอกยังไม่ได้ก็จะให้กันแบบนี้อยู่เสมอเลยนะคุณพิมพิชชาจากภูเก็ตเลยค่ะเบอร์โทร9188สุขภาพและโชคลาภค่ะครู9188นะครับสุขภาพก่อนสุขภาพตอนนี้นะฮะเราเอาใจไปผูกคนอื่นเขาเราเอาใจไปห่วงเกินนอนหลับจะยากมากมือต่อการนอนหลับลึกๆยากเลยทำไงดีสวดมนต์เจริญสมาธินั่งนะฮะเจริญภาวนานะแล้วก็หลับลึกหลับสบายหลังๆเนี่ยเลือดก็เม็ดเล็กนะฮะอาจจะวูบอาจจะหน้ามืดได้นะฮะฉะนั้นแล้วคุณก็พยายามนะฮะทานอาหารให้ถูกต้องลักษณะแล้วก็พยายามที่บอกนะฮะกรรมฐานสมาธิส่งเสริมให้สุขภาพดีด้วยจิตดีกายดีใจสบายนะครับโชคลาภมีพิมพิชามีโชคลาภในระยะเวลาใกล้นี้แล้วครับนะมาให้ละถ้าเรียกครูนั่นแสดงว่าอยู่ใกล้บ้านพี่จุ๋มเพราะบ้านประตูพี่จุ๋มน่าจะเป็นเพื่อนกันได้รับลายเซ็นแล้วด้วยนะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณประสิทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของหมายเลขรวยหมายเลขแรก8398อันนี้ครบหมายเลขที่2 0965มีอีกงานจะมีโชคไหมครับขอบคุณครับ
ด็อกเตอร์ครูหัตถาลายเซ็นได้แล้วขยับตัวนะนานๆจะชุบต้องเต็มยศแบบนี้ผมไม่ได้ต้องเรียกขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่คืองานวิชาการไม่ใช่งานเป็นทางการเราก็เรียกกันได้จริงๆอะชอบความพระครูมากๆเลยมันไม่ห่างกันไงใช่มั้ยฮะผมก็ไม่ได้บรรลุเลิศหรือเพอร์เฟคอะไรมากมายหรอกชีวิตก็ยังใช้ทำหน้าที่ในการดูแลโบสถ์นะฮะเดี๋ยวก็ไปดูแลน้ำอีกแล้วดูแลเหมือนเดิมอยากกินน้ำไหมเอ้าพรหัตถาใช่เอามาดูเราทำได้ไหมเนี่ยการงานมีโชคไหมนะฮะประสิทธิ์นะฮะมิตรแท้จริงๆบอกว่ามีโชคครับในระยะเวลาใกล้ 3-4 วันนี้มีครับแต่ไม่เต็มไม้เต็มมือแต่ก็พอใช้8398มีโชคลาภ0965ตัวเปลี่ยนแปลงกับมิตรภาพถูกยืมเงินถูกคดโกงฉะนั้น0965ถึงแม้จะใช้บ่อยๆก็อย่าไปใช้เลยนะครับ839ก็8ดีที่สุดครับใช่ไหมอ่านถูกไหมใช่8398ใช่ค่ะแว่นคนละอันครับใบเซ็นได้แล้วก็ไม่ให้แล้วSMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐยาจากชลบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์2838การงานโชคลาภขอลายเซ็นด้วยครับสั่งน้ำในชลบุรีนะครับใกล้ๆอ่ะชลบุรีจะยอมบุรีแบบนี้ใช่ครับอยู่ใกล้ๆมาบอกแน่นอนณัฐยานะครับ2838ครับบอกด้วย2838งานโชคลาภค่ะงานโชคลาภก่อนโชคลาภนะครับนะฮะโชคลาภไม่ดีเลยโชคลาภไม่เจริญพรชัยเท่าที่ควรฉะนั้นแล้วอย่าไปเสี่ยงลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ติดลบกับเพื่อนนะบางครั้งแย้งโจทย์แย้งความคิดเข้ามาอย่างกระทันหันส่วนเรื่องนึงที่จะให้เด่นชัดนะฮะผมบอกเรื่องงานครับเรื่องงานการขยับปรับเปลี่ยนการได้กำลังใจการด้านช่วยเหลือกับผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาแล้วนะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะใช่นะเรื่องงานใช่จริงๆครับแล้วก็มันมีอุปสรรคเล็กๆแค่นั้นเองนะข้ามได้ข้ามนะผ่านไปก็ผ่านไปในจิตใจเราอย่าไปยึดติดนะฮะนัทยาครับเอาล่ะขอลายเซ็นด้วยนะขอลายเซ็นด้วยเดี๋ยวให้ลายเซ็นด้วยนะคะแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ได้เลยนะเบอร์โทรก็ขอเป็น4ตัวท้ายนะคะครับแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะธนัทจิตครับคุณธนัทอ๋อธนัทหัตถจิตเลยครับเอานามสกุลผมไปแล้วล่ะครับเปลี่ยนไปเลยจริงๆอยากเปลี่ยนเป็นหัตถจิตนะเนี่ยมาเป็นครอบครัวผมดีกว่ามั้งนะฮะเปลี่ยนเป็นหัตถจิตไปเลยดีไหมครับครับได้ครับได้ด้วยนี่เสียงเหมือนนายวุฒิเลยช่างกล้องเราเนี่ยนี่ครับคุณธนัทนะ4ตัวท้ายคือ8865เนาะบนโทรศัพท์ครับครับผมครับผมอ้าว8856ธนัทนะครับธนัทนะฮะณตอนนี้นะครับ8865 8865นะครับสักครู่หนึ่งใช้กี่หมายเลขเนี่ยนะฮะ8865 8865 6917อันนี้มีกี่เบอร์ครับมี2เบอร์หรือเบอร์เดียวมี2เบอร์มี2เบอร์นี่เหมือนวุ่นมากเลยเนี่ยนี่ถ้าผมไม่ได้ยินเสียงคนเนี่ยผมว่าน้ำคิดว่าน้องโทรมาเสียงเหมือนคือช่างกล้องเราผมก็นึกว่าเอ๊ะเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่านะฮะแต่แปลกอย่างนึงเป็นหนี้เหมือนกันเลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าไอ้เลข8865อย่าไปใช้เยอะเป็นหนี้ครับหนี้ซ้ำซ้อนและขายตัวยากนะฮะแล้วเหมือนว่านะคุณเองนะฮะมีฝีไม้ลายมือนะเป็นนักคิดให้เขานักวางแผนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นงานช่างดีนะฮะช่างดีไม่ใช่ช่างมันนะช่างดีก็คืองานช่างงานจินตนาการมีนะฮะแต่งานประจำเนี่ยผมอยากว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะดีๆนะครับอยากจะให้โดดมาทำงานส่วนตัวนะฮะที่เป็นอาชีพด้านช่างนะที่เป็นอาชีพที่ว่าทำแล้วนะฮะตามใบออเดอร์ตามสั่งแล้วนะฮะคุณว่าผมไปได้คุณไปได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเลขที่จะเด่นชัดแล้วก็ดีนะครับ6917นะใช้ต่อแต่ไอ้เลข8856อ่ะมันใช้ประจำไงไอ้เลขนี้อาจจะ6917ใช้ตัวรองนะใช้ตัวงานพิเศษใช้ตัวติดต่อคนอื่นน่ะไอ้ตัวเนี้ยผมโอเคนะฮะให้เด่นชัดว่าถ้าเราไปทำอะไรเนี่ยให้คล่องตัวก็คือมีเลขท้าย6917นะครับอ่ะคำถามครับเชิญครับคุณวุฒิเอ้ยไม่ใช่คุณธนัทคุณธนัทธนัทนะครับเชิญเลยครับถามเลยไอ้ถามเรื่องไอ้เป็นงานที่ทำอยู่ครับงานที่ทำอยู่เป็นไงครับเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับเฟอร์นิเจอร์ไม้อ๋อเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็คือตกแต่งนะฮะโต๊ะเก้าอี้ตู้นะฮะเป็นงั้นเลยใช่ไหมครับอืมครับจ้ะจะถามว่าดีหรือเปล่านี่เหรอคะครับผมจะดีหรือเปล่าไม่คืองี้เอางี้สิครับนะฮะให้เดินควบคู่ไปนะฮะงานทุกเนี้ยนะมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ฝีมือแล้วก็ใช้อารมณ์ที่เย็นเยือกนะฮะคุณไปทำงานประจำก็ไม่ค่อยได้แล้วที่ควร
ฉะนั้นงานนี้นะฮะอาจจะรับจ็อบพิเศษหรือว่าบิวอินนะฮะบิวอินในบ้านที่อยู่อาศัยเดี๋ยวงานพวกนี้มันจะเข้ามากนะฮะเข้ามามากๆในช่วงประมาณปลายปีฉะนั้นคุณธนัทนะฮะที่ไม่ใช่คุณพุทธเนี่ยนะครับพยายามเดินต่อนะฮะพยายามตั้งใจต่อเหมือนมีโอกาสนะฮะเล็กๆมาแล้วแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้โอกาสเราด้วยครับเอื้อมมือถึงเลยคราวนี้นะครับทำไมไม่คิดจะทำส่วนตัวบ้างล่ะประเภททำแล้วก็เปิดนะฮะมินิช็อปเล็กๆเนี่ยฮะทำจ้ะไปได้ดีครับครับอ้าวครับแค่นั้นแหละฮะอย่างอื่นบ้างสิครับนะคุณถามอื่นบ้างก็ได้ครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีเบอร์แฟนนะครับเป็นเบอร์8864ครับอ่าเดี๋ยวกัน6911ของแฟนนี่คืออ้าว4ตัวอย่าบอกเลขเต็มนะเดี๋ยวจะมีคนโทรไปนะครับอ่ะเลขแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อจิรัตน์อ่ะครับจิรัตน์โคปันจิรัตน์สะกดนิดนึงนะสะกดให้ผมนิดนึงครับจิรัตน์จอจานสุอีครับเรือไม่ต่อครับไอ้ดอชดาแล้วก็เสือหางกระลันครับนี่เธอยังจำไม่ค่อยได้เลยไปเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยใช่ไหมไปเปลี่ยนชื่อใหม่เลยครับนี่ครับเปลี่ยนชื่อใหม่เออเดี๋ยวธนัทนะที่ไม่ใช่วุฒิเนี่ยต้องจำแม่นๆนะใช่ค่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาเสียใจนะฮะแล้วชื่อเก่าครับชื่อเก่าชื่ออะไรชื่อเก่าของแฟนครับของแฟนคุณจิรัตน์ชื่อเก่าชื่ออะไรครับเดี๋ยวขอดูไอ้ท่านเดิมรัชดาพรชื่อรัชดาพรไม่ชื่อรัชดาพิเศษไปหมดเรื่องหมดราวครับครับเอามาดูรัชดาพรนะพอสำเภารอเรือนอนหนูกันนอนเองกันลันนะนะครับรัชดาพรพอพานรอเรือโอเคพอพานรอเรือนะชื่อเก่าไม่ควรใช้เพราะชื่อเก่าเนี่ยมันเหมือนว่าน้ำซึมบ่อทรายมีซับตะไหลรั่วรินตลอดนะแต่พอเปลี่ยนชื่อใหม่ผมก็ว่าโอเคแล้วมาทิศทางเนี่ยฮะจิรัตน์เนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยควรจะทำงานที่ประเภทแยกๆกันทำอย่าทำร่วมกับคุณไม่ได้เปิดบริษัทหรือลงทุนร่วมนะฮะไม่เหลือแต่เก็บเงินเก่งกว่าเราก็เดียวจบนะครับเขาน่าจะดีป่ะฉะนั้นแล้วนะจิรัตน์เขาควรจะมีการเปลี่ยนลายเซ็นนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนลายเซ็นให้คุณอนัทนะครับแล้วก็คุณจิรัตน์ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะได้ส่งลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันด้วยอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยครับอยู่พะเยาครับพะเยาเอ้าอยู่พะเยาด้วยเหรอนี่รู้ไหมเนี่ยทีมงานผมอยู่เชียงรายแล้วเสียงก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะให้เจอกันให้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสมาเจอกันเนาะชาวพะเยาชาวนี่ทักทายชาวเหนือหน่อยฮะพูดภาษาอู้คำเมืองอู้คำเมืองจ้ะอู้คำเมืองทักทายชาวเหนือหน่อยครับสวัสดีครับโอ้ได้คำเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมาเจอกันนะมาเจอกันนะครับโอเคขอบคุณมากเบอร์แฟนนะครับฮะเอาเจ้าเบอร์แฟนด้วยเหรอโอเคจัดให้ครับทีนี้อีกครั้งหนึ่งเบอร์แฟนเมื่อกี้ให้ลายเซ็นไปเบอร์แฟนเบอร์อะไรอีกครั้งหนึ่งครับ8864 691 4ตัวท้ายคือ8864นะคะกับ691ใช่ไหมครับเมื่อกี้3ตัวเองนะ691เนี่ยเอามาเพิ่มนะคุณพุทธครับเอ้ยคุณธนัท6911นะครับผมเริ่มจะมึนๆแล้วเนี่ยนะครับคุณเอาฟังของแฟนนะไม่ใช่เกี่ยวคุณของคุณไอ้นี่แล้วนะฮะของคุณของคุณธนัทละธนัทชื่อนี้พอแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะของเดิมของคุณน่ะนะครับครับผมนี่ฟังนะ8864เนี่ยก็โอเคนะฮะถ้าใช้ในเรื่องของการติดต่อเรื่องการเงินเนี่ยอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าโดดเด่นแล้วไอ้เบอร์รองที่สามารถเกื้อกูลงานส่วนตัวนะครับ6911นี่ดีฉะนั้นดีทั้ง2หมายเลขเลยแต่ถ้าแนะนำให้แฟนใช้เนี่ยใช้6911ดีกว่าครับอ๋ออ้าวอ๋อนี่เข้าใจเรื่องอ๋อนี่ไม่เข้าใจครับใช่6911ครับอ๋อโอเคงั้นตามนี้นะนะครับขอบคุณมากที่ชมรายการนะครับครับสวัสดีค่ะครับนะครับยินดีนะครับยินดีนะแล้วก็ขอบคุณมากครับผมเอาล่ะส่ง SMS เข้ามาต่อได้เลยนะคุณวิลาสินีค่ะเบอร์โทร5711ความรักเนื้อคู่ลักษณะเป็นยังไงอ๋อเอาเนื้อคู่ใช่มั้ยนะครับได้เลยนะครับผอมสูงนะฮะนะผอมสูงแล้วเป็นคนผิวเนื้อสองสีนะครับเขาเป็นคนที่คล่องตัวแล้วชอบเรื่องนะธรรมะนะครับศึกษาเรื่องธรรมะมาพอสมควรเลยนั้นจิตใจเขาเป็นคนเอื้ออาทรต่อคนอื่นอยู่แล้วนะมีคู่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะนะมีถามคู่ครองด้วยไหมครับมีหลายลักษณะอุมารินนะคะเบอร์โทร2หมายเลขค่ะหมายเลขแรก0618และ0467โชคลาบูชาอะไรดีคะอาจารย์0618นะครับกับหมายเลข0467 0467นะครับถ้าความเหมาะสมเนี่ยฮะของคุณเนี่ยต้องใช้เบอร์ธาตุน้ำถ้าเบอร์ธาตุน้ำก็คือ0467เหมาะสมเติมเต็มนะ
เสริมพลังเรื่องนะลัคนาราศีคุณพอสมควรแล้วก็เรื่องโชคลาภด้วยนะฮะแนะนำเลยว่าถ้าจะใช้นะฮะเชื่อมโยงกับโชคลาภเชื่อมโยงกับธุรกิจที่คิดจะทำต่อเลขนี้0467เหมาะกับคุณครับบูชาอะไรดีนะครับถ้าจะบูชานะครับให้น้อมบูชาพระพรหมนะพระพรหมนะฮะก็คือพระพรหมเนี่ยให้บูชาด้วยอะไรดอกกุหลาบสีขาวบูชาจำนวน19ดอกนะฮะจัดบานพุ่มละ 2,000 ไปบูชานะสถานที่ที่เราคิดว่าเราจะไปได้นะครับที่ไหนก็ตามที่มีบูชาสักการะขอพรเป็นโชคเป็นลาภทันทีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชุดานะคะเบอร์โทรค่ะหมายเลขแรก6378แล้วก็378 23004 3004นะครับการเงินกับการเงินและความสำเร็จค่ะโอเคเอาการเงินก่อนการเงินเนี่ย378เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าไอ้3004เนี่ยเคลียร์หนี้นะฮะถูกตามหนี้บ่อยไม่ดีนะฮะถ้าใช้ให้ดีถ้าใช้ให้เด่นกับเบอร์โทร6378ครับนะความสำเร็จมีไหมครับมีณัชชุดานะฮะย้ำคิดจำทำนะฮะบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีพยายามปล่อยนะให้เป็นสภาวะธรรมให้เป็นสภาวะที่เราคิดว่าธรรมชาติมันปล่อยให้ขึ้นมาแล้วค่อยๆเอากรรมฐานสมาธิควบคุมดูแลหลังๆเนี่ยการปฏิบัติมันน้อยแล้วก็นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานวันละ5นาที10นาทีทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องหรือทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษาทำได้ไหมทำได้ดีไหมดีครับลองทำดูความสำเร็จรอคอยอยู่นะครับณัชชุดาครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณอริศรานะคะเบอร์โทร8846งานดีไหมคะสุขภาพแล้วก็เรื่องของคู่ค่ะ8846นะฮะถ้าถามเรื่องสุขภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเกิดทุกขลาภจะเกิดลาภอะไรทุกเกิดการผ่าการเจาะเกิดการป่วยเจ็บอย่างซ้ำซ้อนฉะนั้นหมายเลขมันมีผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกว่าเลขนี้มันฟ้องเลยว่าเจ้าของเนี่ยจะต้องป่วยเจ็บอย่างซ้ำซ้อนในช่วงรอบปีนี้ระวังสุขภาพระวังยังไงระวังโดยการที่ว่าคุณเองควรจะใส่ใจนะต่อระบบการหายใจนะฮะระบบการฟักฟื้นนะฮะที่เหมือนว่าปอดคุณเองก็ดึงสภาวะเรื่องของแพ้ฝุ่นอะไรพวกนี้มันเป็นภูมิแพ้ คือพูดง่ายจมูกเราอะมันรับรู้สัมผัสได้ไวแล้วสุดท้ายก็มาผิวพรรณบ้างนะการแพ้อะไรต่างจะเกิดขึ้นนะฮะฝุ่นละอองอาหารทะเลต่างเนี้ยระบบพวกนี้มันจะรวนอยู่นิดนึงนะครับคู่ใช่ไหมครับคู่คุณเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่เขาเป็นคนที่อารมณ์ดีนะฮะมีวินัยต่อการเก็บสตังค์ฉะนั้นอาริสราเดินต่อเลยครับคุณได้คู่ดีครับเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาคุณทศพรคนที่มีพรสิบประการจ้าเบอร์โทรศัพท์7353เมื่อไหร่จะหมดหนี้โชคลาภไหมคะเอาละผมให้พรสิบประการนั้นจงกลับไปแล้วครับบันดลให้คุณเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จนะฮะโดยเฉพาะเลข7353เนี่ยเป็นเลขเรื่องโชคลาภเป็นเลขที่ว่าประเภทว่าหาช่องทางด้วยลำแข้งแรงกายทุเลานี่ได้รอบปีนี้คุณทุเลานี่ครับเอสเอสต่อมาค่ะพรสิบประการนับไปแล้วนะฮะเอสเอสต่อมาคุณสามฤทธิ์ค่ะเบอร์โทร6402เป็นอย่างไร6402นะครับโอ้ช่วงขาบวกเลยฮะอะไรจะตามที่เข้ามานะฮะแย้งความคิดแย้งโจทย์กับคุณนะฮะไม่เข้าใจกันคุณอย่าบูนะช่วงนี้บูไปเจ็บตัวเหมือนจะต้องถูกฟ้องเหมือนจะต้องติดชะนักเพราะคนอื่นเขารวมทั้งสัญญาค้ำประกันมีปัญหาแน่ๆฉะนั้นเบอร์โทรใครที่มี024024204ค่ะ420ระวังเรื่องคดีฟาร์มข้อปัญหาคาราคาจังคาราคาซังนะครับก็เรื่องกฎหมายหรือว่าแม้แต่ไปค้ำประกันไปช่วยเหลือเขาสุดท้ายแล้วเจ็บตัวเพราะคนอื่นเขาต้องระวังครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ้งลาวันนะคะเบอร์โทร2หมายเลขเลยค่ะหมายเลขแรก2572และ4405การงานการเงินความรักอนาคตจะดีจะรวยไหมคะถ้าเลขมั่นคงนะฮะเรื่องการเงินเสริมเรื่องการงาน2572ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเผอิญไปเอานะเลข4405เอามาใช้ในการเจรจาเอาไปใช้ในการงานประจำแค่เสมอตัวไม่ขึ้นไปลงนะครับถ้าจะให้เด่นเลยนี่2572มีใบเลขเนี้ยเอาไปใช้บ่อยนะฮะเสริมเรื่องการเงินเพลิดเพลินเรื่องความรักแต่สุดท้ายนะฮะรวยได้เพราะตัวเลขหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเลขมันสวยเลขมันดีเหมาะกับคุณที่สุดนะครับ2572แล้วมีทิศทางว่าคุณต่อยอดคนอื่นได้เดินต่อเลยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทิติพรค่ะเบอร์โทร2392ค้าขายอะไรถึงจะรวยคะลอตเตอรี่พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยไง อย่าเพิ่งมาใช่คุณไม่ได้ทางลอตเตอรี่ทิติพรน้องมวยคนเดียวนะครับพี่ขออ้าวทิติพรฟังก่อนนะฮะฟังก่อนของคุณเนี่ยถ้าเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ประเภทของเด็กหรือแม้แต่ของเด็กเล่นของนำเข้าส่งออกนะฮะถ้ามีอะไรนะถ้ามีไอ้ตลาดออนไลน์นะครับสินค้าออนไลน์ทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้เขาสนับสนุนด้วยไปได้ดีส่งเสริมได้สวยนะครับเดินต่อเลยนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คนสุเมธค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขหมายเลขแรก7796และ1697งานสุขภาพเงินเป็นยังไงเขาพยายามเน้นว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะอาจารย์อ๋อใช่ไหมหรือว่าจะบอกวันมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะปกติก็ไม่ต้องส่งมานะครับมันเกิดส่งมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูกันนะฮะเออเขามีเบอร์เดี๋ยวนี้เขามีเบอร์สำรองน้องมวยมีเบอร์สำรองไหมไม่มีเลยหนูมีเบอร์แต่ก็มีเบอร์สามันมีเบอร์เดียวเสียสำรองคุณสองหมายเลขนี้ดูอันไหนดีครับเลือกให้ด้วยนะท่านผู้ชมถ้ามีก็ส่งเข้ามาเพราะวิธีการเลือกหมายเลขเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีสวยเด่นแล้วรวยไม่ใช่บางครั้งบางขณะเนี่ยถ้าเอาให้ถูกโฉลกก็เหมือนปรับใจภูมิที่ดีแล้วก็อยู่สบายใจมันสบายไงใจศรัทธามันสุดท้ายมันก็เนินก็ดีนะครับอ่ะมาดู1697นะฮะมาวิเคราะห์2หมายเลข7796 1697นะครับตัวนี้พกทรัพย์ทั้งคู่เลยถ้าเลขนี้นะเน้นเรื่องการเงินสุดท้ายเนี่ยไปได้แต่ว่าถ้าถูกค่าผ้าพารามัยนะครับเว้นช่วงเว้นบักนิดหนึ่งสุเมธปังนะครับกระดูกนะฮะมวลต่ำนะฮะหรือแม้แต่ไขข้อมีปัญหาจะป่วยเป็นโรคเกาต์จะมีปัญหาเรื่องต่อมน้ำเหลืองเลขที่ฟ้องอยู่คือ7796นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เด่นเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็สุขภาพที่ดีนะครับเป็นความเชื่อนะให้เน้น1697ดีสมบูรณ์ทั้ง3อย่างครับSMS ต่อมาค่ะถ้าดีอย่างเสียอย่างก็บอกว่าอย่าเพิ่งใช้แต่ถ้าดีเลยดีเลิศเพอร์เฟคใช่เลยครับค่ะคุณวรันรดา อันนี้ก็2หมายเลขเหมือนกันไหมหมายเลขแรก8953และ9965งานเงินความรักโชคลาภสุขภาพเดี๋ยวนี้ปกติก็พวกกันกี่หมายเลขปกติก็หมายเลขเดียวมั่วทำไมมี3หมายเลขไม่มีเลยเสียงสูงด้วยมีหมายเลขเดียวค่ะ8953จ้าและ9965 9965นะครับสำหรับคุณวรันรดานะครับมาดูกัน8953นิ่งไหมเรื่องการเงินนิ่งครับนะฮะถ้ามันดีอย่างเดียวเลยไอ้กันเนี้ยเอาไปใช้ชีวิตครอบครัวคนรักนะทิศทางเดียวกันนะครับยกเว้นเรื่องการเงินโชคลาภมอบให้9965ฉะนั้นเอางี้สิครับถ้าจะติดต่อเรื่องภัยครัวเรือนเรื่องความรักนะฮะคุยกันแบบสบายสบายอกนะไม่หนักใจ98953แต่ว่า9965ดีเรื่องการเงินที่ประสานเรื่องการงานมันจะผันผ่านได้ดีเลือกตามนั้นครับนะฮะถ้ามี2หมายเลขจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนำพลค่ะอันนี้ก็2หมายเลขเหมือนกันนะ3555และ1296เงินงานโชคลาภมีหนี้ด้วยค่ะ3555นะครับดูเหมือนว่าสุขสันต์วันฮาโลวีนแล้วเกิน555เนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันเพียงแต่ช่วงว่าเลข5เนี่ยเลขนักพจน์นะเลขนักบวชนะฮะพอมอบไปให้ไปแล้วสุดท้ายตัวเองเป็นนะฮะเป็นกังวลสิครับเพราะว่าไอ้เลขแฝงความกังวลเนี่ยมันมีเลข3ปรากฏอยู่เลข5 3ตัวไม่เป็นไรนะฮะฉะนั้นถ้าจะใช้เนี่ยนะครับ1296ดีทั้งการเงินเสริมเรื่องการงานการงานช่วงนี้เป็นไงการงานช่วงนี้เหมือนเขาจะมอบภาระแต่คุณสามารถกระทำได้ด้วยประสบการณ์ด้วยแรงที่ดีที่มีไปได้ครับส่วนเรื่องนี้นำพลฟังไว้อย่างนึงในขณะที่คุณจะทำอะไรณตอนนี้นะฮะมันลงทุน10นะฮะจะต้องเสียเงินนะฮะเกินกำลังไป12ตรวจเรื่องนี้ครับ มันจะมีตัวซ้ำซ้อนบวกไปคือมือใหญ่ใจเติบไม่ได้ทำธุรกิจต้องใจเย็นๆนะจิตนิ่งๆแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีฉะนั้นแปลสภาพไปไวแล้วก็นะทุนเรานี่นะด้วยการชดใช้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วก็ไปได้ดีครับขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะและอย่างที่บอกว่าวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับกำไรเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคด้วยและนอกจากนี้ใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนั้นหรือว่าจะบูชานะคะหลวงพ่อสารันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด2เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ